เอ้าโอ้อันนี้โอ้คือสิคืนตัวนี้เปียกซุ่มอยู่ถึงถึงถึงนิดนึงนู่นบ่อยามันนั้นน้ำมันสีเสาะนี่ฝนตกนะหยับขึ้นถึงเออยอกถึงเลยก็ได้โอ้ซุ่มดีขนาดเนาะบ่ปุ๊บบ่เบิ่งนั่นนะก้นยาวก้นยาวขุดขุดเออแล้วบ่ต้องคดทิ่มบ่ต้องคดทิ่มท่มคืนคือเก่าถ้าสองอันตัวเนี้ยขุดลงอีกนิดนึงตัวนี้ยามันตายคนท่มก็ได้เออคนเท่าเฮ็ดเป็นขุดลงมาลดขุดลงมาปานไว้ลุ่มถ้าน้ำมันอยู่ปานอยู่ลุ่มพี่เอามาปานไว้ลุ่มพี่กองกดกองกุกเออวันนี้นะพี่วันนี้นะเอามีเฮียนี่ออกเอาตัวนี้ตัวนี้วันนี้มันเออกินอ่อนๆอยู่นี่วันนี้เขาก็ใส่จังสีเนาะตัวนี้เด้อเอาปลูกข้าวเม็ดเก็บป้อมมาไว้เดี๋ยวเอาไปใส่บัวซอดมีมักฟักได้หนึ่งมีแกนมักฟักแกนมักหัวกับแกนมักบวบเบิ่งมาเบิ่งดูทำไมเนาะเออคักคักไปพุกต้นนี้เด้ต้นพุกตะบักโคนนั่นเด้อบ่อันให้มักหิ่งแกนมันบ่ขึ้นโอ้เขื่อยาวเนาะเขื่อยาวแล้วมันดังคัก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 ซาลงซาลีก็สิได้กินได้พี่น้องเอ้ยโอ้ตลาดตลาดสบายดีพี่น้องปกป้ายบทสุภุสุคนเนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามานี้เนาะนี้แม่นเป็นวิดีโอหนึ่งที่พวกเราได้บันทึกให้พี่น้องได้เบิ่งเพื่อเป็นการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องเผ่าตองเรื่องนะเพียงเนาะหลังจากที่บ่าวบุญนำได้พาเขาเจ้ามาอยู่บ่อนที่เหมาะสมเนาะเหมาะสมที่เขาเจ้ามักนะก็ได้มีการพวกเราเนาะก็ได้มีการแนะนำเขาเจ้าฮู้จักการปลูกการฟังพี่น้องการปลูกฟังแล้วก็ต่อไปก็อาจจะเป็นการเลี้ยงสัตว์เฮ็ดกสิกรรมเพื่อสร้างเป็นอาหารให้ข้าวเจ้าเนื้อตัวหน้ามาจ้ะฉะนั้นมื้อนี้พี่น้องก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่จะนำพาทุกท่านทุกคนได้ไปเบิ่งกิจกรรมการปลูกกล้วยพี่น้องปลูกกล้วยกับปลูกอ้อยเนาะไปได้ก็ติดตามเบิ่งนำการพี่น้องเอ่ยเนาะเพื่อเป็นการซ่อนแล้วก็บอกข้าวเจ้าให้ข้าวเจ้าได้มีอาหารกินน่ะตัวหน้าคือบ่าวบุญนำแล้วก็พวกเฮาแหละพี่น้องเนาะได้ร่วมกันซอก5เนาะได้ซอก5เอากล้วยเอาอ้อยเอาหยังมาให้เขาเจ้าปลูกนะมันห่างกันเลยพอมันง่ายเด้อเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งเขาเจ้าอยู่หม้อๆพี่น้องเนาะอ้อยนี่เอาไปปลูกอยู่ลุ่มเนาะอ้อยปลูกลุ่มเนาะอ้อยเอาไว้พอย่ําแรงยามมันสิแรงนะเนาะมันมีน้ํานั่นแหละคือความเฒ่าบ่ซ่อนว่าเออก็เบิ่งในการปลูกฟังเฮาก็ค่อยเฮ็ดค่อยหยังไปอันใดก็ลองผิดลองถูกไปอันใดปลูกบ่นั้นบ่งามเฮาก็ไปปลูกบ่นมาเนาะจันมาอยู่มุมนี้ท้ายมาจริงๆครับเออโอเคเนาะขอบอกขอบใจทุกท่านทุกคนมีหยังก็คอมเมนต์กันมาลิ้นได้พี่น้องโอ้เสียมีแต่เดียวโอ้คักเว้ยโอ้ซั่นคุบไปคุบอันตึมอันนึงไว้นี่ๆเฮาปลูกเป็นแถวเลียนบ้านอันนี้เลยเออเด้อนี่ซะก่อนที่น่ะเด้อโอ้วิสการหลายขนาดมื้อนี้พี่น้องเอ้ยนี่วิสการยิ่งก็มาสบายดีโอ้สบายดีนี่ผู้ซ่อนสบายดีทุกครั้งเขากองต้องสบายดีพี่น้องเฮาได้พี่น้องสบายดีนำบ่VN เนาะ2 VN ชาวลาวสบายดีดำบ่นุ่นตุบเอามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราร่วมทีมงานนำกันเนาะช่วยเขาเจ้าปลูกต้นกล้วยหลังจากเขาปลูก
เฮือนอยู่เฮือนเขาเศร้าลี่แล้วเนาะดินเขาเศร้าลี่แล้วเรายังเขาก็นุ่นตัวมันนี่ก็ได้มาปลูกพี่โตทำไมเนาะเออคักปลูกต้นนี้เด้ปลูกตะบักคุณนั่นเด้อบ่อนให้บางหิ่งยันมันบ่ขึ้นบ่ขึ้นไปซื้อต่อคือว่าเอาคุ้มนั้นให้แล้วก็ไปขุดมันตึ้มเด้อทุ่งหุ่นยังซอกก๊อกบ่เอาอันนั้นแล้วตึ้มซอกก๊อกแล้วก็พอเขาเฮ็ดเป็นแถวหญ้ามาเออเฮ็ดแถวหญ้าสิเวลาเขาไปปั๊มเอามักปี้มันยังเขาก็เฮ็ดเป็นไปในนี้ไปในนี้นะมันสบายอันนี้เขามาปลูกเพื่อได้เสือมันจะเนาะแม่นได้เสือมันจับน้อยมันแตกนอมันแตกนอขึ้นมาก่อนแยกไปปลูกตื้มสักเอานอนของมันไปตามปฏิบัติตามเพิ่งกันจีก็ลงปลูกมันได้มันนี่นะลงปลูกฮันดิจีนะเนาะไปแล้วจันเนี่ยก็เบิ้งท้ายเราค่อยสิไปเบิ้งอันส่วนซอรี่มันเดียวเออพากันดูฮะเออยืมจานก็เลยตีน้ำโอ้โหน่าจะกังกุดอย่างเนี้ยไอ้เอาผ้าห่มมาอีกทีนึงเงาติบ่ออกมาแค่ให้กูนอนนะเออนั่นตัวซ้ำไปขึ้นไปปลูกเถิงชั่วว่าอ้อยอ้อยอันใดเอาไปปลูกลุ่มพุ่นเนาะเอาไปปลูกไปลุ่มพุ่นเนาะใบบอลโม่นำเด้หรือว่ากะเอามาปลูกน้ำกันเด้ก็ได้เดี๋ยวสิไปลองปลูกเพิ่งเถิงเพิ่งสิได้พ้นบ่ไปอันนี้มันอ้อยเมื่อคืนนี้เฮาแซ่นำที่มันบ้านบ่ล่ะเฮาแซ่นำเด้อสิเอาไปปลูกแล้วมาติดตามเบิ่งพุ่นนำกันได้พี่น้องเด้อปลูกเถิงมันก็ได้คือกันครับมันเป็นป่าแบบนั้นอยู่แต่ช่วงนี้มันถูกไฟไหม้มันก็เลยเป็นแบบนี้พื้นที่ก็กว้างอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ไร่บอนทางกับสวนเซาลีบ้าบุญนำกับผ่าเขาจะปลูกอันมะกรวยแดปลูกอ้อยปลูกไร่ยางปลูกซาลีนี่ปลูกซาลีนี่อยู่แถวนี้อยู่ลุ่มนี้กับปลูกมะเผ็ดก่อนแล้วแผ่นต่อนะเนาะแผ่นต่อนะโอ้คันห่มนะมันบ่แม่นเดี๋ยวสิจับนะรู้แค่ยังบ่เอายังจับคันห่มแน่ดิบ่ว่าปะไปใส่กับบ่ปะทิ้มมาพี่ซัดมาพี่อดว่าเด้โอ้พวกนี้ก็ได้มันเพลินอยู่มันเนื่นอยู่เอ้าโอ้อันนี้โอ้คือจีคืนตัวนี้เตี้ยซุ่มอยู่ถึงนึงนู่นบ่ยามมันนั้นน้ำมันสิซอกนี่บ่ฝนตกน่ะหยับขึ้นถึงเออยอกถึงเลยก็ได้เออขุดคุ้มมันเฮ็ดยาวๆเราปุ๊กซับกันโอ้มีหยังนั่นอ๋อไปเอาไปปุ๊กอันเอาไปปุ๊กอันนั้นบ่บ่แม่นโอ้ซุ่มดีขนาดเนาะบ่ปุ๊กบ่เบิ่นนะก้นยาวก้นยาวขุดเออแล้วบ่ต้องคดทิ่มบ่ต้องคดทิ่มท่มคืนคือเก่าใส่2อันเดียวอันเดียวบ่ฮะอันละคุ้มแท้แหละอันละคุ้มติบ่ให้ค่อยว่าให้จังสีนี่สินี่ห้อยมาอีกตัวนี้แนวนี้ก็ได้นู่นเฮ็ดแนวนี้ก็ได้เออไปมานี่ขึ้นไปถึงอีกเอาตัวนี้ก็ปลูกคือกันเออเอาอย่างสูงเด้อเนี่ยสูงเด้ออีบ่ดนกันเลยมั้งฝนตกใส่มันก็สูงขึ้นแหละตัวนี้เอาพี่น้องหลังจากที่ว่าปลูกถึงเรียบร้อยแล้วปลูกอ้อยกับกล้วยเรียบร้อยแล้ววันนี้สิได้เอาอันน่ะ
อ้อยหันไปปลูกไว้รุ่มพุ่นตื้มมาซะบ่ปุ๊กมันไกลจักพุ่นทางเดี๋ยวปุ๊กทางกองเอาไว้ปุ๊กบอลปุ๊กมาเห็ดมาเคลื่อเด้เอาไว้บอลปุ๊กมาเห็ดมาเคลื่อเด้อจงพุ่นน่ะฟักนั้นพุ่นน่ะบอลนั้นบอลอันนั้นพุ่นน่ะบอลบริปุ๊กย่างพุ่นทางนั้นพุ่นไปเลาะปุ๊กเด้อนี่มันเท้าจันตีปุ๊กกันนี่แม่นบ่เนาะเท้าจันปุ๊กอันมักเผ็ดอยู่ลองดิงามเด้ขึ้นเลยดิมาคุณไปยังปุ๊กอ้อยฉันเด้ปุ๊กใช้รถมันง่ายมากจะได้กินหรอกอยู่หันนี่ก็หักเน่าแล้วดิปุ๊กชนิดกระไรคุณมันนู่นยังไล่บ่อันนี้ก็เป็นต้นกล้วยคือกันพี่น้องแต่ว่าเป็นกล้วยป้าอันนี้นะกล้วยป้านี่หอมบุ๋นได้กินมากมันได้กินแต่มักปีเนาะอันใดมักยังเอาพกสตีนนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้ปูหันกันได้เนี่ยมันก็ขึ้นมาเนี่ยคันฝนตกมาน่ะโอ้ตัวนี้ลำนี้ครับบริตัดเนาะมีดมาบ่หักก็ได้หักเลยเด็กบ่บ่หักบ่ได้ก็เอาไว้เลยช่างมันได้แล้วตัวโกกมันกันดังดีอยู่เอามันคุณทำนี่ก็ได้เนาะได้แล้วแหละทำจำกันเห็นไหมต้นกล้วยต้นนั้นก็ปั๊มออกปลูกชะลุมมันอีกเพราะนั้นมันย้ายมาแล้วก็เพราะนั้นเขาปลูกขย้ายไปเอามันขึ้นมาแล้วแตกกระแตกขึ้นในหนุกมันกระแตกขึ้นแหละโอ้ทุไปไปลุมยังอยู่ยังอยู่ท่งนี่ไปโอ้ปูกระสันไปอยู่มองห้วยน้ำนี่พี่น้องมาคุณหมดแล้วไปอีกบ่พี่มาคุณปุ๊กทางนี้พี่ปุ๊กเรียบพี่เอาไว้ถึงเขาก็ไปปุ๊กซาลีปุ๊กกันยังไงมันตื่นนะเพชรมันเลิกได้จากน้อยก็ได้อย่ามันตายอันนี้ก็บ่นู่นขุดลงลุ่มนี้ดูตัวเนี้ยขุดลงอีกนิดนึงตัวนี้อย่ามันตายคนพมก็ได้คนเท่าเฮ็ดเป็นขุดลงมาลดขุดลงมาปานไว้ลุ่มข้างหน้ามันอยู่ปานอยู่ลุ่มพี่เอามาปานไว้ลุ่มพี่กองกดกองกดหันก็ได้หรือวันนี้ก็ได้บ่คุณนี่วันนี้นะสิวันนี้นะเอามีเฮียนี่ออกเอาตัวนี้บ่นี่มันบ่ต้องเคี่ยวมันลงดอกปากหันนี่
ขุดเห็ดเห็ดยาวๆสิเดี๋ยวละเขี่ยขี้เก่านี่ใช่ได้ปะเนี่ยถ้ามันดินอ่อนๆอยู่นี้วันนี้เขาก็ใส่จังสีเนาะตัวนี้ได้ตัวนากกจะใส่แหละเอาท่มปะนี่เย็บๆในนั้นยามันเฮ้ยมานู่นปุ๊บคนอีกนึงเอาไอ้บ่เอาพุกเรียบไปตามนี้เนี่ยอันเขากะอันนั้นไม่มันเสียหญ้าปั้นนั้นมากะบัวซอดมีมักฟักได้หนึ่งมีแกมักฟักแกมักหัวกับแกมักบวบเบิ่งมาเบิ่งดูกระบวบเลยบวบไปเห็ดน้ำหวานเสียบได้เนาะไปมืดแล้วที่เอาปลูกให้มืดเก็บปอมาไว้เดี๋ยวเอาไปใช้ต่อไปปลูกมืดเลยก็ได้มานุ่นก็ได้ไปปลูกย้ายไปไล่ก็เป็นป้าไปไล่ธรรมดาปลูกใช้บนใดบนนึงก็พอได้ปลูกใช้รถช่องอันรถพอปลูกห้างก็ได้กระดอกก็ได้ปลูกที่ก็ได้ช่องอันก็ได้ไปวันนี้นะวันนู้นก็ฟังตัวนั้นเราออกมาแล้วก็ไปปลูกกันมักบวบมักหน่อยที่ฝนตกก็ค่อยมาปลูกก็ได้นะบ่ซั่นมักบวบมักหน่อยตัวน่ะฝนมาแล้วค่อยปลูกซะยามันเมียงมันสิกินฉะนั้นเอาไปนี่เด้อไปเอาเมียนไว้เขาจะเอาเนาะฝนตกแล้วจะมาปลูกเด้อนู่นมาเด้อว่าคุณเด้อเบิ่งไอ้ชายหุบให้มามาจับปลดแก๊สนั่นมาเอานู่นเลี้ยวผีเลยไอ้ชายหุบให้ไปแล้วเตรียมคุมใหม่นะมันขึ้นมาเหรอครับมันขึ้นตามคุ้มไม้โอ้มันตัวนี้ก็ขึ้นแล้วดิโอ้เขื่อนยาวเนาะเขื่อนยาวแล้วมันดังคักซาลงซาลีก็จะได้กินได้พี่น้องเอ้ยโอ้ตลาดซาลีก็งามไปเลยฮะเด้วัดนั้นวัดนี้นะปลูกแบบนี้นะว่ากกไม้นะมักบัวมักหน่อยให้มันขึ้นอยู่หั่นเลยวัดนั้นคั่นนั้นเฮาปลูกวันใดก็ได้แล้วเฮาก็ฟังไม้ซะก็ได้เฮ็ดให้มันขึ้นคางมันเป็นมาร์กนะจับจกยกขึ้น ไปได้แล้วสำเร็จกิจกรรมนึงพี่น้องเอ้ยว่านให้เป็นนั่นว่านกันไอ้เขาไปปลูกยามันบุกคืนนะได้จะคุ้มแล้วได้แก่นี่เฮียนี่ขนมปักนะปลูกใส่อีกนี่ปลูกใส่บนซุ้มเนี่ยแบบนั้นคือไอ้เบาอ่ะนะอันนี้เขาจะปลูกยังแดนนี่มีแล้วอันเดี๋ยวเขาปลูกไปก่อนนะดินยังซุ่มอยู่ก่อนพี่น้องเนี่ยเทิงกับซุ่ม
ฝนมาแล้วซุ่มอยู่บุษัดปุ๊กกันแกนบังฮุ้งมันก็จะปุ๊กมันดังมันยังเต็มฝนงานลายฝนงานที่พัดมาเราคิงแดงมันนำแดงพาเขาจะปุ๊กเนาะเรื่องได้บุษัดปุ๊กวันนั้นเขาจะปลูกอีกเอาเรื่องของยางน่ะปลูกวันนี้เลื่อนไปให้ป้านุ่นเอาไว้ยายเลยแม่พี่ชัดสักประเดี๋ยวได้ละไปมีแต่เอาไว้ให้เข้าวันนี้นะเลื่อนเอาแต่ซาไรพี่น้องกาพวกเขากับปุ๊กแดแล้วก็จงไว้เข้าแดเขาจะปุ๊กบอกแล้วแหละเนาะแนะนำแล้วให้ปุ๊กนั่นนี่เนาะนี่นะกาบางว่ามันก็คือสีงามขึ้น เอาขอบใจทุกคนเข้ามาเบิ้งอันใดก็สีได้แนะนำกันตื้มเนาะหลังจากไปอยู่เที่ยงอยู่ยังเนาะพวกเขากับสีบอกก็จะตื้มไปเห็นหูไปแต่ว่าเขาเจ้ากับหูไล่แล้วแหละเกี่ยวกับการปลูกกันยังกันยังอยู่หรอปลูกเลือดทิ้นก็ได้ไหมอันนั้นก็นั่นก็ไปปลูกอีกเลยเสียมพอแล้วบุษวนเอาจุกไว้ให้เขาจะปลูกซะบ่ได้ปลูกได้ก็ปลูกอยู่เปล่ากันอยู่เอาฉะนั้นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบอกขอบใจทุกคนที่ติดตามจะจบเนาะ